มันไม่ยุติธรรมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมสุดเสี่ยวเทียนทำอะไรต่อนะสกายไดฟ์สกายไดฟ์โอ้สกายไดฟ์เดี๋ยวสกายไดฟ์คืออะไรที่มันกระโดดร่มอ่ะEP 2นะครับเนื่องจาก EP แรกคนดูถล่มทลายและตอนนี้นะครับเรา2คนฮะอยู่กันที่เขาใหญ่นะครับเทปนี้ตามใจเอิร์ธนะครับแต่มิกเขาก็อยากทำเหมือนกันก็เท่ากับว่าตามใจทั้งคู่นั่นเองนะฮะคุณรู้ได้ไงว่าตามใจผมคุณรู้ได้ไงว่าผมอยากทำหนูก็เสือกสนที่จะมาค่ะ เอาจริงป่ะกิจกรรมวันนี้มีแค่อย่างเดียวที่เราอยากลองทำคือไม่ได้เดี๋ยวมันสปอยอุ๊ยอะไรอ่ะรถเหมือนกันกิจกรรมวันนี้มันจะเป็นฟิลสปอร์ตแล้วก็มีความเป็นพี่เอิร์ธใช่มีความเร็วร้อนแรงก็คือมันจะมีความเสียวๆอ่ะเสียวๆอ่ะมันเป็นกิจกรรมหวาดเสียวคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบขับรถเก่งมากคือสดเรียกว่าตีผีก็คือเป็นคนขับรถคล่องขับรถเร็วใช่ไหมใช่แล้วเล่นแบวเฉยก็เลยอยากให้น้องมิสเนี่ยได้มาขับรถกับพี่นั่นเองนะครับน้องมิกว่าซานคุณเรียกผมคำนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่อกี้นี่ไงผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนขับรถเร็วอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยปะเด็กๆเลยตั้งแต่จักรยานก็ขับเร็วทำไมเรารู้สึกก็คือปั่นอย่างเงี้ยปั่นเร็วจักรยานคือปั่นเขาปั่นนั่งกันใช่ป่ะนี่ปั่นยืนทำไมอ่ะยืนแล้วมันเร็วขึ้นหรอหรือมันยังไงมันแรงขึ้นแล้วก็พอมันเร็วใช่ไหมแล้วก็ได้รับลมที่แบบว่าโอ้เย็นสบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมิกเนี่ยขับรถเก่งไหมไม่ค่อยเชื่ออยู่ดูจากรอยบาดที่รถเอาจริงปะได้รถมาวันแรกสู้ชนแล้วก็คือช่วงอาทิตย์แรกก็คือชนมาแล้ว4แผลเออวันอาทิตย์แรกแล้วผมก็เข้าศูนย์เว้ยออกศูนย์มาวันเดียวชนแล้วรถเอิร์ธนะตอนนี้จอดคือแบบเหมือนเป็นตะแก่อยู่ที่บ้านน่ะทำไมอ่ะแบบพังยับเยินคือบังเกอร์คือสเกิร์ตคือแบบหลุดออกมาอะไรเงี้ยผมเอาไปซ่อมแล้วนักพังอีก เอาไปซ่อม2รอบชนยับก็พังอีกไม่เข้าใจแต่ตอนนี้คันใหม่ก็คือยนชนยับไปแล้ว2รอบทวนเหมือนกันแต่ยังไม่ซ่อมอ๋อใช่โอ้โหทุกวันนี้ทุกซีซั่นเขาจะมีรถใหม่นะเพราะเขาเป็นคนแบบเขาเป็นคนรวยไม่ไหวแล้วคันนี้คันที่3แล้วใช่ไหมใช่คันนี้กี่ล้านบอกไม่ได้ต้องซื้อแฟตโปนะเบาๆแต่ก็ขายคันแรกกับคันที่2ไปแล้วก็ต้องทำงานใช้นี่เหมือนกันจริงเหมือนกันทุกวันนี้ก็ลำบากอยู่พูดถึง ATV เคยขับกันไหมครับจริงไม่เคยที่เอิร์ธอ่ะผมเคยขับอยู่แป๊บนึงตอนรายการเราโรงเรียนเขาให้เอิร์ธอ่ะขับรถ ATV สดมีกับนั่งรถม้ามารถม้าเราก็มาทำกิจกรรมแรกกันเลยก็คือขับ ATV ก็คือเราจะขับรถ ATV กัน ATV กันเพื่อเป็นแบบจุดเริ่มต้นของความเสี่ยวไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยอ่ะชอบไหมเนี่ยมันไม่ถนัดอ่ะมันแบบว่าโอเคยังโอเคแล้วพร้อมสิ้นยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไปเลยไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยอ่ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยกูด้วยช่วยอะไรหนูขับได้ละค่ะมันไม่ถนัดมันเจ็บมืออ่ะดีปะการขับ ATV มันแบบว่าเมื่อยมือมากเว้ยทุกคนมันจะแบบว่ามีความหนักๆอ่ะมันไม่เหมือนการขับรถปกติเลยมันก็สนุกดีนะทุกคนนะจริงๆปะมันก็เหมือนเราขับมอเตอร์ไซค์อ่ะไม่ได้แบบว่ามีอะไรลำบากขนาดนั้นเลย
เอาล่ะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเข้าสู่ความเสี่ยวแรกเสี่ยวแรกคืออะไรเสี่ยวแรกเสี่ยวแบบแป๊บๆเสี่ยวแบบนิดหน่อยนะครับผมเสี่ยวแบบฮึ่มอะไรอย่างงี้เราจะทำอะไรคือตอนนี้เราก็จะขับรถวิบากกันหรอใช่เราจะไปเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเส้นทางวิบากเส้นทางวิบากด้วยการขับรถ ATV ก็จะมีความเสี่ยวนิดนึงซึ่งนิกพร้อมไหมความเสี่ยวอ่ะความเสี่ยวอ่ะใช่สิพร้อมไหมพร้อมจะเสียวหรือยังเอาจริงป่ะผมเคยขับเด็กๆรอบนึงแต่มันไม่ใช่อย่างเงี้ยมันเป็นของเด็กอะที่มันเป็นคันเล็กๆกว่านี้ไม่นับไม่นับไม่นับแล้วสรุปพร้อมหรือยังพร้อมเลยยังไม่ได้คำตอบตอนนี้นี่คือศึกระหว่างเอิร์ธกับมิกนะครับความเร็วความแรงดูซิว่าใครจะแรงร้อนกว่ากันไปมันมีจังหวะนึงอะตอนแรกเหมือนมิกนำเว้ยสักแป๊บนำแล้วพี่เอิร์ธก็ตีมาคู่แล้วตอนนี้ก็ไปพร้อมกันสักระยะนึงแล้วเหมือนแบบของมิกอยู่ๆแม่งปัดไปทางนี้เองอะมิกก็เลยแบบเหวี่ยงเข้ามิกก็ตกใจกลัวไปชนเขาอะก็เลยเบรกไว้แล้วพี่เอิร์ธก็เลยนำไปเศษดินมันเข้าตาเออก็เลยแบบปวดตาไม่เราไม่ร้อนแรงพอถ้าเมื่อกี้รถมันไม่เกี่ยวไปอีกรอบปะล่ะมาเอาดิทำไมเย้แล้วชนะแล้วเป๋ไปแล้วก็กลับไปดูก่อนยังไงเหรอมันไม่ยุติธรรมอ่ะไม่ได้ทำตรงไหนมันไม่ยุติธรรมเมื่อกี้มีกดแรงสุดแล้วอยู่พี่เอิร์ธก็นำไปเฉยเลยอ่ะแปลว่าเพราะว่ารถพี่เอิร์ธแรงกว่าไม่เกี่ยว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 ฉันกดสุดแล้วทำไมถ้าแกไปเร็วกว่าฉันไม่อยู่ที่เบิ้ลแล้วก็จังหวะปล่อยตัวเว้ยจังหวะปล่อยตัวฉันเร็วกว่าอ้าวแล้วแกขับช้ากว่าทั้งนั้นน่ะไม่แต่ฉันกดเหยียบสุดเลยนะไม่รู้ไม่รู้เครื่องของพี่เอิร์ธมันแรงกว่าไม่ยุติธรรมไม่เกี่ยวค่ะโทษคนขับค่ะจบหรือไม่จบอ่ะถ้าแข่งอีกรอบนึงก็เห็นเลยว่า1ต่อ2เองกูแพ้อยู่ดีไม่แข่งละกันโอเคเป็นไงบ้างมิกเมื่อกี้นี้ก่อนนายอยู่สภาพได้ถือว่าขับเก่งมากเพราะว่าปกติมิกเป็นคนที่แบบกลัวอะไรพวกนี้ใช่ปะใช่ผมเป็นคนกลัวอะไรเร็วๆอะไรนะกลัวหวาดเสียวอะไรเงี้ยอันนี้พูดความจริงใจแล้วคือมิกเก่งมากแล้วก็ก้าวผ่านความกลัวนั้นมาได้ก็ถือว่าเป็นที่ต้องการยังไงก็แล้วแต่ความเร็วความร้อนแรงต้องมากับความปลอดภัยใช่ไม่งั้นนะตุย นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าแฮปปี้มากแล้วก็ได้ทำในสิ่งใหม่ๆแล้วก็ทำสิ่งที่อยากทำส่วนนี้ก็ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วก็ทำในสิ่งที่กลัวมาก่อน ถ้ามาอีกทำไหม ไม่ทำหรือว่าไม่ทำโอเคถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนั่นเองฮะเย้แต่ว่ามันยังไม่จบเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมสุดเสี่ยวที่สุดจะทำอะไรต่อนะสกายไดฟ์สกายไดฟ์โอ้สกายไดฟ์เดี๋ยวสกายไดฟ์คืออะไรที่มันกระโดดร่มอ่ะดินดินจริงปะเนี่ยรู้อยู่แล้วดูซิว่าใครจะเสี่ยวกว่ากันแต่ว่าถึงแม้ว่าผมจะกลัวแค่ไหนแต่กิจกรรมนี้ผมเป็นคนที่อยากทำที่สุดใช่เพราะว่ามิกเขาชอบแบบสักครั้งนึงเนาะในชีวิตอะไรเงี้ยถ้าตายคือตายเลยอย่าพูดอย่างนั้นยังไม่อยากตายก่อนจะโดดที่ต้องสดมนต์หนึ่งแล้วอยู่รอบปลอดภัยก็คือจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าครั้งนึงในชีวิตอะเราต้องลองทำอะไรในสิ่งที่เราแบบไม่อยากทำไม่อยากทำใช่ไหมเรากลัวมากๆเรารู้สึกว่าลองทำดูในชีวิตมันก็อาจจะไม่เสียมันไม่เสียอะไรโอกาสและเวลาในชีวิตอะใช่ก็เข้ากับธีมรายการของเราธีม AMS Earth Mix Space โอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยบ้างตั้ง
จากที่ดูเขาแบบว่า it's very easy for me ตื่นเต้นไหมจริงๆอะตอนแรกไม่กลัวเลยเว้ยแล้วสักแป๊บเมื่อกี้คือนั่งทำใจแล้วคือต่อมันเริ่มกลัวละนี่รู้สึกว่าต้องไม่กลัวแน่ๆอยากกลัวกับเขาบ้างเหมือนกันแต่รู้สึกว่าอันนี้คืออวดเหรอหรือเป็นยังไงครูเขาก็สอนวิธีการที่เราต้องนั่งตั้งแต่ตอนที่อยู่บนเครื่องแล้วว่าให้ทำท่าไหนคือเราต้องจับอันนี้เราก็เขาเรียกว่าอะไรอะเบนเดอร์นีไปอย่างเงี้ยเป็นบานาน่าเป็นบานาน่าโพซิชั่นใช่แล้วก็คือแล้วพอเขาจะพุชลงมาใช่ปะพอพุชลงมาแล้วให้เราปล่อยมือสี่ห้ามให้แบบว่ามันจะได้แบบบาลานซ์จะเป็นการบาลานซ์แหละเพราะว่าแล้วก็ตอนแลนดิ้งเนี่ยเขาให้เราทำท่านี้นี่ทำท่าอย่างนี้ไม่ใช่เขาให้เอามือนี่ไงขาอย่างนี้ไงเขาให้เอามือไว้อย่างนี้ด้วยขาก็อย่างนี้ด้วยไงเขาไม่ได้เหยียดตรงปะเขาให้งอนิดนึงปะโอเคนั่นแหละตามนั้นแล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นคนแลนดิ้งให้เYes. Wow. โอ้ยดูไปสนุกมากมันสวยมากที่ข้างบนอะแต่ว่าขากลัวหยุดสั่นได้ยังตอนเนี้ยชอบมากเป็นไงบ้างดีมากตอนแรกไม่กลัวเลยไม่มีความกลัวเลยเพราะว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆแล้วก็เขาสอนดีมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาเทคแคร์ดีมากแล้วก็ตอนที่ลงมาอาจจะมีแบบวิวนิดนึงเพราะว่าเราไม่เคยเหมือนเราตกจากเครื่องบินจริงๆอ่ะแต่พอสักพักนึงก็เริ่มปรับตัวได้เริ่มแบบโหฟิลมากเพราะว่าเราไม่เคยเห็นวิวข้างล่างเลยอะไรอย่างเงี้ยของเอิร์ทให้บังคับเองด้วยอ่ะเออไม่รู้ว่าของบิ๊กให้บังคับเองหรือเปล่าสั้นเลยตอนเนี้ยนี่ตัดเองรู้ป่ะมันกลัวแต่ว่าคือมันไม่ชินเพราะว่าอยู่ข้างบนนานไงมันดีมากเธอแต่มันดีจริงๆมันสนุกมากข้างบนอ่ะตอนกระโดดคือเสียวมากเดี๋ยวอย่าตกกับข้างล่างสิอย่าตกข้างล่างเขาให้เธอบังคับเองปะเขาจะบังคับเองด้วยเขาไม่ทำแต่จริงๆมีไม่ได้กลัวนะคือพอตอนแรกมันกลัวแต่ว่าไม่คือมันไม่ได้กลัวมันไม่ได้กลัวคือมันแบบว่ามันไม่ชินเว้ยพอลงมาสักแป๊บนึงอะพี่เอิร์ทมันเหมือนเราตอนแรกมันจะแบบมันลู่ลมเรายังไม่ชินมากเท่าไหร่ว่าแบบรู้เลยปากตอนแรกมันยังมันเราอะเราไม่ชินเราแบบคอนโทรลร่างกายไม่ได้ว่ามันแบบต้องเก่งขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่พอสักแป๊บนึงลงมาได้สักแป๊บนึงมันเริ่มละเริ่มลอยฟูปากแล้วตอนนี้ตอนแรกขาตันตอนนี้ลอยฟูปากเหมือนคนข้างก็คือว่ามิกก็ไม่กลัวแต่กลัวนิดหน่อยใช่ไหมพอลงจากเครื่องบินเขาเรียกว่าเจ็ตใช่ไหม
ก็หายกลัวแต่ขาสั่นแทนไม่พอมันแบบว่ามันเสียวตอนที่จะลงเมื่อกี้คือเดียวเดียวกลัวนะแล้วก็มันมีตอนนึงที่เขาแบบบินเงี้ยแล้วมันหมุนอ่ะอ๋ออันนั้นอ่ะแล้วเหวี่ยงแบบวุ้งอันนั้นชอบมากนะแต่สนุกนั่นแหละเฮ้ยแต่เขาให้เอิร์ธบังคับเองด้วยอ่ะทำไมเขาให้อ่ะใช่เขาแบบว่าเราบังคับจริงนี่ก็แบบโอ้โหสวิงอ๋อเพราะว่าเอิร์ธอ่ะกล้ามใหญ่น่าจะแบบคอนโทรลได้เพราะมันต้องใช้แรงนิดนึงอ๋อใช่ต้องใช้แรงในการคุมลมอ่ะอีกรอบก็ได้ปะแต่เขาถามว่าเอาอีกรอบไหมนี่บอกเอาอีกรอบแต่ว่าขายังไม่หยุดเลยหยุดซองนิวอีกแป๊บปะฉี่จะแตกแล้วเขาก็จับเลยเฮ้ยมันสั่นจริงต้องแบบต้องยืดใช่ดักก็ได้เฮ้ยแต่สนุกแต่ชอบนะมันเป็นอีกวิวนึงที่เราไม่เคยเห็นจริงๆนะเว้ยแล้วเพลงในหัวขึ้นเพลงอะไรรู้ปะโอ้โหนิวเหรออันนี้เบลมากดิสนีย์นี่ได้ I believe I can fly จะบอกเนื้ออะไรไหมขอบใจจะบอกคนดูว่าอะไร Thank you อยากบอกโค้ดว่าไง Yes sir อยากบอกตากล้องว่าไง Cut อานนท์และอานนท์ที่พามาให้ทำกิจกรรมนี้ Get out เดี๋ยวเราจะมาดูวิดีโอกันนะครับว่าตอนอยู่ข้างบนหน้าตาเราเป็นยังไงเราจะเห็นทางสีหน้าและแววตาชัดมากว่าใครอารมณ์เสียใครเหรอฉันนี่แหละจริงเหรอชัดมากจริงจริงเหรอจริงคำนี้ชัดมากเพราะว่าจริงๆเป็นคนกลัวความสูงไงแต่ก็รออยากลองอยากลองจริงๆเพราะรู้สึกว่าครั้งนึงในชีวิตต้องมาลองอะไรแบบเนี้ยอาจจะเป็นครั้งนึงในชีวิตจะมีครั้งต่อไปแน่ๆพี่เออทำอะไรที่ขึ้นเด้งขึ้นมาบนหัวตอนขึ้นไปรู้สึกว่าเราทำพินัยกรรมเรียบร้อยแล้วใช่เพิ่งทำพินัยกรรมไปด้วยว่าก็เลยไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่จริงดูความร่มเพราะมันสูงมากนะเว้ยตอนแรกเออหน้าผาอุ้ยสวยมันสวยอะจริงมันสวยจริงข้างบนอะต้องมันสวยจริงไอ้แก้วเป็นแก้วเลยเป็นแก้วเมื่อกี้เลยเนี่ยหมุนทำไมไอ้หมุนเนี่ยเดี๋ยวนะเว้ยตอนหมุนมันแบบวู้อย่างงี้เลยอ่ะเรารักกันเรารักกันน้องเกมส้มเว้ยแล้วผมตกเลยแล้วก็มีก็คือแบบว่าเขาแต่ว่ามันตื่นเต้นอยู่เขาก็เลยเอากูไม่ทิ้งตั้งดีเขาปวดหัวแม่งเลยก็คือกลัวไงก็หลับตาแม่งเลยไม่ลงตั้งนี้แล้วโอ้ยคือข้างบนมันหนาวนะจริงข้างบนมันเป็นความหนาวมันจะยิ่งอุณหภูมิลดด้วยแล้วแบบข้างบนก็จะเย็นๆแล้วตอนแรกก็งงเขาลืมไปว่าเขาจะเอาขาไปเกี่ยวเราเอามาเกี่ยวกูทำไมเขาบอกให้ทำเป็นชาวล็อกเนี่ยหมุนเนี่ยปวดหัวเนี่ยคนน่ากลัวเลยแต่ว่าสนุกนะเขาเออบังคับเองด้วยอ่ะน่ารักมากโอ้แล้วเส้นเลือดอะไรชัดอะไรขนาดนั้นสนุกใช่ไหมถือว่าเป็นเทปของเอิร์ธที่มิกสนุกก็รู้สึกว่าดีใจกับน้องที่มิกเอนจอยมากนะครับผมกิจกรรมแรกคือขับ ATV แล้วก็กิจกรรมที่2ก็คือที่มิกบอกสกายไดฟ์ครับก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่รู้สึกว่าต้องจดจำไปตลอดทั้งชีวิตเลยใช่มันจะมาสนุกนะและคิดว่าในชีวิตนี้น่าจะมาอีกหลายรอบอยู่เพราะผมคนเดียวหรือว่ากระโดดคนเดียวโอ้โหแต่มาอีกซึ่งมีไบเซอร์มาให้พวกเราด้วยนะครับผมก็คือว่าเราได้ผ่านการฝึกฝนแล้ว1รอบอุ๊ยมันคือความสูง altitude ที่สะ 13,000 ฟีตหรือว่า 4,000 เมตรด้วยคือจริงๆแล้วอ่ะตอนที่เรากระโดดอ่ะมีแบบว่ามีคนเกาหลีมาด้วยใช่เขาก็มาลองที่นี่เขาก็ผมอ่ะเห็นหมวกเขาก็เป็นสกายไดฟ์เอ้ยสกายไดวิ่งโคเรีย
กันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ประสบการณ์ที่จะไม่ลืมเลยนะฮะกับการที่มาที่นี่นะครับผมยังไงเราสองคนก็ขอฝากรายการ EMS Earn Me Space ด้วยนะครับผมออนแอร์วันอังคารเว้นวันอังคารครับผมใน YouTube GMM TV ครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะอย่าลืมดูนะฮะพระจันทร์มันไก่มูไลชิคเก้นนะฮะใกล้จะออนแอร์แล้วนะครับผมฝากไว้ฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับว่างเฮ้ยได้เป็นไงเสียวไหมที่สุดเสียวเพราะแบบเสียวไส้เฮ้ยแต่มันสนุกนะสนุกสนุกผมรู้สึกว่าความเร็วมันเป็นอะไรที่สนุกอ่ะเริ่มติดใจความเร็วบอกแล้วมากับพี่ต้องเสียวแน่น้องโอ้EMS Earth Mid Space Season 2